วัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในด่าน Story of Legend นะเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มตังก่อนแล้วกันจะยังไม่รีบไปตีบ้านมันเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะระเบิดตัวเถื่อนมาเว้ยใจเย็นๆเลยแล้วก็ตอนนี้เทพเกาผมเลเวล40แล้วแล้วก็มีแมวโรบอทดูดฝุ่นบอกเลยว่ายืนรับตีนหนาๆป่ะเป๋าตุงเลเวล8เรียบร้อยโอ้ประมาทไปหน่อย เกือบตายไปแล้วไหมล่ะแย่แน่ๆเบยไม่ได้เอาเทพเกามาตัวแรกตอนนี้ผมปล่อยเจ๊กับคาสลีได้แล้วนีโอไปก่อนเลยสำหรับด่านนี้จะเจอปลาหยุดเวลาแล้วก็จะเจอเอเลี่ยนหนักมากเว้ยตัวปัญหาฝั่งมันเนี่ยน่าจะเป็นหมูป่าที่คอยขวิดแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะเพราะว่าผมเอาพี่แมวลอยแพมาแล้วแล้วก็แมวส่วนใหญ่ที่ผมใส่มาส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดมักจะกันการโดนหยุดเวลาแล้วเรียบร้อยครับผมสามารถเรียกเทพเก่าในเงามืดมาได้แล้วเทพเก่ากูโดนหยุดเวลาโดนหยุดเวลาโคตรไกลเทพเก่าผมจะได้ตีหรือเปล่าโดนหยุดเวลากลางอากาศแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมสามารถปล่อยซากุระตัวที่2มาได้แล้วเทพเก่าผมตัวแรกก็ยังไม่ตายถ้าได้ฟาดซะหน่อยนะบอกเลยปลามีตายแน่นอนดาเมจจุกๆสำหรับเทพเก่าเลเวล40แล้วก็เอาแมวแท้งตัวเล็กมาเพราะว่าแมวแท้งตัวเล็กจากการโดนหยุดเวลาเว้ยแล้วก็นีโอไป1ทีแล้วก็สไนเปอร์มาอีก1ทีครับผมศัตรูไม่สามารถจะดันบ้านผมได้อย่างแน่นอนมั้งนะและเทพเก่าผมก็ตายไปเรียบร้อยนะเทพเก่าผมเนี่ยกระจอกกระสีอื่นเก่งกระสีขาวเท่านั้นเว้ยแล้วก็นีโอไปอีก1รอบนะส่วนเจ๊ผมก็กระจอกกระสีขาวแต่ว่าชนะได้เรียบร้อยสำหรับด่านนี้จะเปิดมาด้วยตัวโฟลติ้งไว้แล้วก็ตามมาด้วยตัวสีดำโอเคตอนนี้เป่าตุงตันเรียบร้อยครับผมตัวแรกที่จะปล่อยต้องเป็นเจ๊เท่านั้นนะเจ๊คือยืนหนึ่งเอามายืนรับตีนครับผมแล้วก็เจอตูแล้วก็เจอตุ่นขาวด้วยซึ่งแน่นอนว่าตัวต่อไปที่ผมจะปล่อยนั้นก็คือซากุระเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันจะมีหมูป่าข้างไว้ซึ่งเป็นหมูป่าสีดำอาจจะพลาดได้นะเนี่ยมาละโอเคน่าจะพลาดว่ะน่าจะปล่อยคาสลี่มาก่อนโอเคไปเลยซากุระบ้าเหรอมันคือคาสลี่และดาเมจหมูดำมันก็เพิ่มขึ้นเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงล่ะก็มาดิครับผมดาเมจจุกๆของแกน่ะไม่สามารถเอาชนะเจและคาสลี่ของฉันได้หรอกเพราะว่าเจและคาสลี่คือปีกคู่ทยานฟ้าเรียบร้อยครับผมยังไม่ได้ปล่อย UFO เลยปี๊บปี๊บปี๊บมึงใส่กูเข้ามาในทีมทำไมได้มา 100,000 พร้อมกับพลังงานสำรองวัดดีนูดนูดมาทำไมในสุสานเล่าหรอนูดเอาของเส้นไหว้มาหรือเปล่ามีสิส้นตีนยังไงล่ะหูไม่เอานูดแก๊งหมาซอมบี้นีโอไปก่อนเลยปล่อยน้องน้ำแข็งมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนูดถ้านูดไม่มีของเส้นไหว้เราไม่ให้ผ่านด่านนะนูดมีไงกูบอกว่ามีส้นตีนมาเส้นไหว้ถ้าใส่ตัวตบซอมบี้มาโอ้โหระเบิดรัวๆไม่จบไม่สิ้นว่ะเลือดป้อมมีเท่าไหร่เนี่ย 700,000 หมายความว่าตบไปสักระยะนึงเดี๋ยวตัวซอมบี้ก็จะโผล่มาใหม่เงี้ยเหรอนี่มันจะเถื่อนเกินไปแล้วนะถ้าเกิดว่าเอาตัวซอมบี้มาตบนะแป๊บเดียวชนะแล้วเนี่ยนู่นขอของเส้นไหว้ด้วยเดี๋ยวนะกูเพิ่งคิดขึ้นได้มึงเป็นซอมบี้นะมึงไม่ใช่ผีไทยที่จะเอาของเส้นไหว้เป่าตุ้งไป1ทีสำหรับในด่านนี้ก็จะเจอตัวซอมบี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเปิดมาด้วยสล็อตสีขาวนะไปเลยเจ้าแมวแก๊ปแก๊ปสำหรับสล็อตเนี่ยเวลาที่มันโจมตีมันจะเอาหัวโขกดินเว้ยและการโจมตีมันเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแบบโอมิด้วยนะไปหน้าไปหลังอะไม่แน่ใจนะผมดูเอาจากแอนิเมชันการตีมันนั่นแหละเหมือนว่าป้อมผมเนี่ยจะโดนแบบโจมตีเล็กๆน้อยๆอยู่ถ้าปล่อยซับเทอราได้ก็น่าจะชนะแหละมั้งมาเลยซับเทอราในโอไป1ทีแมวแก๊บๆไปแมวต่อยมวยไปแมวไซย่าไปสล็อตแม่งคือตัวปัญหานั่นแหละต้องรีบเคลียร์ให้ไวที่สุดเว้ยโอเคเอาคาสลี่มาเพื่อผลักกระเด็นตัวอื่นเว้ยเมื่อกี้ได้เจแล้วโอเคได้เจเรียบร้อยปีกคู่ของผมทะยานฟ้าเรียบร้อยแล้วด้านหลังผมชอบแบบโดนแอบโจมตีบ้าไปแล้วผมจะต้องแบบคอยมองดูด้านหลังดีๆแล้วก็ยิงนีโอไปแล้วก็สล็อตตายไปตอนไหนวะเนี่ยโอเคกลับมาดูด้านหลังตอนนี้เลือดป้อมก็เหลืออยู่7,000หรือไม่ก็700,000เนี่ยแหละสำหรับด่านนี้จะเป็นด่านที่ค่อนข้างจะใกล้กันมากเว้ยแล้วก็เปิดมาด้วยปลาเทวดาก็ไปเลยครับผมลาเมงแล้วก็อัพเป๋าตุงไป1ทีแล้วก็ไปด้วยลาเมงไปอีก1ดอกลาเมงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเลยจูเวนหมาเทวดามาหนักมากแล้วก็ไปเลยเจ้าแมวปลาหมึกเพราะว่าไอ้โคอาล่าสีแดงมันจะตีเวฟไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าขอยิงนีโออัพสตองไซโคนเจ็ดอัพสตองไป1รอบแล้วก็ตามไปด้วย MKT เพราะว่าตัวนี้จะสต็อกเวฟแล้วก็ถึกกับสีแดงครับผมอาจจะพอไหวอยู่ถ้าเกิดว่าสามารถปล่อยเจมาได้นะแล้วผมใส่เทพเก่าในเงามืดมาทำมะเขืออะไรวะแล้วก็สามารถเคลียร์เทพปลาไปได้เอ้ยเทพปลาเทวดาปลาช่างแม่งมันยิงไปเลยครับผมแล้วก็ปล่อยไปด้วยคาสลีแน่นอนว่าโคอาล่าสีแดงไม่ใช่คู่ต่อสู้ผมแน่นอนเปิดมาด้วยกระต่ายแดงก็ไปเลยดีครับผมแคนแคร์แล้วก็เป่าตุงไปหนึ่งทีเฮ้สวัสดีมนุษย์ขอมุดดินก่อนนะแกคิดว่าแกมุดดินแล้วแกจะรอดพ้นเหรอเจ้าจระเข้ไปเลยซากุระตุ้มระเบิดตัวเถื่อนมาเรียบร้อยนะซึ่งตัวที่มันระเบิดมานั้นก็คือบันมาดูกันว่าโซดอมของผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่ได้ปล่อยโซดอมหรอกถ้าแบบเนี้ย
ฮาร์ทลี่ก่อนเอาไปเร็วๆฮาร์ทลี่พักกระเด็นโอเคปล่อยแค่โมฮอคไป1ตัวปล่อยโมฮอคอีกปล่อยโมฮอคไปเรื่อยๆโอเคปล่อยแมวไซย่ามาเพราะว่าจระเข้มันจะมุดดินตอนหลังไงซับเทอราตัวแรกแคนแคนไปสวยมากปล่อยตะโมฮอคไปรัวๆคาสลี่มาพลาดหรือเปล่านะเอาคาสลี่มาก่อนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะพลาดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ซับเทอราผมยังอยู่แนวหลังอยู่นะอุ๋งอุ๋งไม่มุดดินหรอวะโอเคถ้าอุ๋งอุ๋งไม่มุดดินก็โอเคอยู่ปล่อยเจมาคือแมวผมว่ามันชนะอยู่แล้วเว้ยแต่ว่ากระบวนการในการปล่อยแมวเนี่ยผิดพลาดไงใช่หรือเปล่านะจะใช่หรือเปล่านะแล้วก็ซับเทอราก็ตายไปแล้วดีนะใส่ซากุระมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวกลัวไม่ไหวแล้วแหละถ้าแบบนี้เร็วๆโอเคเร็วเรียบร้อยสามารถปล่อยเทพสงครามฮันโซมาได้เว้ยตัวนี้จะฟีด 100% สำหรับไอ้ตัวโฟตติ้งแน่นอนว่าบันก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นด้วยไปเลยแมวทุกตัวของฉันโอเคน่าจะชนะอยู่ฮิปโปเข้าด้านหลังเหรอฮิปโปไอ้ชั่วฮิปโปมนุษย์หน่อยแน่ทำเป็นสนใจเราขอกัดบ้านหน่อยก็ไม่ได้หรอกเว้ยเอาสตีนคาสลี่ไปกินเอาคาสลี่กูเดินเลยฮิปโปไปละน่าจะไหวมั้งเร็วๆรีบตบบ้านโอเคแล้วก็ฮิปโปไม่สามารถไปตีบ้านผมได้นะชนะเรียบร้อยฝั่งศัตรูส่งกันมาเยอะเหลือเกินแล้วยังไงล่ะปล่อยไปเลยแคนๆตัวที่สามารถตบได้โคตรแรงแล้วตัวที่ผมจะปล่อยเป็นตัวแรกนั่นก็คือเทพเก่าของผมเลเวล40ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนได้ดูเทพเก่าผมนะเทพเก่าผมจะเลเวลอยู่ที่30เว้ยแต่ว่าในคลิปนี้นะตอนนี้นะปัจจุบันนี้จะเลเวลอยู่ที่40แล้ว ตบสีขาวแรงจัดๆเลยทุกคนโอเคสำหรับในด่านนี้จะมีนกที่พุ่งเร็วด้วยถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดจะเป็นตัวโฟตติ้งนั่นแหละน่าจะได้อยู่มั้งเทพเก่าเร็วๆสิรีบฆ่ามันสักทีฮัลโหลเทพเก่าดีมากอัพเป่าตรงไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเจดาร์กมาได้เรียบร้อยแล้วก็ยิงนีโออัมสตองใส่คนเจ็ดอัมสตองครับผมโอ้นุชมึงไม่พูดนีโออัมสตองสักคลิปนึงไม่ได้หรอนุชก็ได้เดี๋ยวฉันจะหาคำใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ศัตรูแม่งเริ่มดันมาถึงหน้าบ้านแล้วผมก็ยิงแพทริออตไปครับผมนุชแพทริออตมันคืออะไรวะนุชจำไม่ได้วะไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันโอ้โหนุชถ้าไม่ชัวร์อย่าพูดสินุชแล้วยังไงว่ายิงนีโอไปอีกรอบนึงแล้วกันเอานุชไหนบอกว่าจะไม่เอานีโอแล้วไงนุชเอ้านี่ผมสแต็กไซเบอร์แคทได้2ตัวแล้วเหรอเนี่ยแสดงว่าเล่นนานแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยเคลียร์อูดไปได้นะแล้วก็เทพเก่าตัวที่2ปัญหาของด่านเนี้ยน่าจะเป็นนกนั่นแหละเพราะว่าเวลาที่นกมันพุ่งชนแล้วเนี่ยแรงมากเป่าตรงอีก1ทีแล้วเขาก็ปล่อยจิงโจ้มาจิงโจ้ดำต้องเจอแคนแคนจะได้ตีหรือเปล่าแคนไม่ได้ตีจิงโจ้เลยอ้าวฮัลโหลเกือบตายแล้วไหมล่ะแคนไปอีก1ทีพิซซ่าฆ่าจิงโจ้ไปได้อัพเป่าตรงไป1ทีไม่ต้องรีบดันแล้วกันพยายามปล่อยแคนนี่แหละไปฟาร์มตังกอริลลาช่วยทุบให้นะนุชน้อยแน่มาทุบอะไรฉันไปเลยเจ้ายานอวกาศปี๊บ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 เราคือยานอวกาศที่มาจากนอกโลกเรามาเพื่อกำจัดซอมบี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตชีวภาพปล่อยเจมาปล่อยคาสลี่มาโอเคน่าจะชนะละเพราะว่าตัวสีดำโดนเคลียร์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอปล่อยซากุระมาอีกหนึ่งตัวซากุระผู้กืนกินซากซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ 4,200 แล้วก็มาเรียบร้อยครับผมโอ้โหนุชสุดยอดไปเลยนุชปล่อยตัวเถื่อนได้ขนาดนี้เรากดไลค์ให้เลยนุชเอาไปเลยเอาไลค์แรกตีนเอาไลค์แรกข้าวไม่ได้หรอนุชคือว่าเราเป็นซอมบี้เราก็ต้องกินข้าวนะนุชมึงไปฟังใครเข้ามาเพอร์เจอร์อะไรของมึงเนี่ยไอเราก็นึกว่าเอายอดไลค์ไปแลกข้าวได้นุชมึงไปโดนใครเขาหลอกมาคนดูครับขอไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแมวยานอวกาศแม่งโคตรเถื่อนตอนนี้เราอยู่กันที่เมอร์มิลดากับดินแดนปีศาจไว้ซึ่งในด่านนี้จะเจอตัวเทวดาแล้วก็ตัวอาคุซึ่งแน่นอนว่าผมก็จะปล่อยแคนกีสวรรค์ไปก่อนเลยนุชเมื่อกี้เหมือนว่านุชจะหายใจไม่ทันนะนุชตอนนี้มีจูเวนไปรับซีแล้วก็ปล่อยแมวแก๊บไปปาหลอกไปไม่รู้ว่าจะตบโลได้หรือเปล่าตบได้ดีครับผมแล้วก็ปล่อยแมวรถแห่ไปแล้วก็ปล่อยเจลิลินมาเอาไปเจาะโล่แล้วกันแล้วก็ปล่อยจูเวนไปหนึ่งรอบแล้วก็ยิงนีโออัมสตองไซคอนเจ็ดอัมสตองไปครับผมตัวปีศาจโดนผมเคลียร์ไปหมดแล้วเว้ยตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเทวดากะลิบ้าด่ากูนี่ไงกอริลลาปีศาจยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ้าวกอริลลาปีศาจตายไปเรียบร้อยครับผมบ้านะโอเคตอนนี้เหลือแค่ปลาหมึกเทวดาไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอนสำหรับปลาหมึกเทวดานั้นมันก็จะโจมตีไก่โจมตี2ทีหรือเปล่า3ทีเรียบร้อยสามารถเคลียร์ปลาหมึกเทวดาไปได้นะตอนนี้ผมเลเวล41แล้วแต่ว่าแมวผมส่วนใหญ่เลเวล30 40ไงสำหรับด่านนี้เนี่ยจะเจอตัวคอรัสซัสซึ่งมี20ด่านแน่นอนว่าไปลุยกันเลยคาสซี่ตัวแรกแล้วกันจะได้น็อกแบ็คกลับไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเจ๊สำหรับเทลุนจะเก่งกับเอเลี่ยนเว้ยน่าจะไหวแหละไปแมวทุกตัวเลย
เป็นคอรัสซัสซอมบี้แต่ว่าลูกน้องดันเป็นเอเลี่ยนแล้วก็เทวดาได้อยู่มั้งมีแมวยานอวกาศอยู่แล้วเพนกวินนี่มันจะฟื้นคืนชีพเรื่อยๆเลยหรือไงวะเนี่ยเอาเร็วเราเร็วเจ้าแมวยานอวกาศเคลียร์สิเคลียร์ซากมันเคลียร์ซากเรียบร้อยไม่รู้ว่าฟื้นคืนชีพได้กี่รอบนะอาจจะแบบฟื้นคืนชีพได้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม